สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ้าวันนี้ก็มาเจอกับบีแล้วนะจ้าอยู่ในช่องบีบีไลฟ์สไตล์จ้าพี่น้องจ้าวันนี้คือมาแปลกเนาะโบแปลกเลยจ้าพี่น้องจ้ามาคือเก่าแหละจ้าคิดถึงทุกคนเนาะโอ้ยอันนี้ก็ดอกไม้ด้วยจ้าพี่น้องใบมันสีออกมาเนาะมากินข้าวน้ำกันจ้าอากาศข้างนอกอะเริ่มหนาวเลยจ้าพี่น้องจ้าหนาวฝนตกลมมาแล้วนะจ้าช่วงนี้นะคะอยู่เมืองนอกค่ะดูแลสุขภาพเด้อจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะจ้ะพี่น้องอะไรไปใส่มาใส่กันระมัดระวังเนาะจ้ะพี่น้องเพราะว่าลมมันแรงเนาะจ้ะพี่น้องจ้าลมแรงเกิดอุบัติเหตุบ่อยเนาะจ้ะต้นไม้โค่นอีหยังสิเนาะถ้าไปเขาป่าหาเฮ็ดหรือไปเก็บทั่วอย่างสิก็ต้องระมัดระวังเด้อจ้ะพี่น้องจ้าใส่เสื้อผ้าจะต้องให้ร่างกายเฮาอุ่นนึงสินะแม้ใส่ผ้ามันข้อใส่ถุงมือสินะเนาะดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะมีอย่างกินวัตตี้ว่าวหลายยายฮางจ้ามีเก่าเลยจ้ะพี่น้องจ้าดูสิมีหลายอย่างเลยจ้ะหลายอย่างคืออะไรคะอันนี้ทอดไข่แต่เมื่อคืนนี่จ้ะพี่น้องมันกินบ่หมดเมื่อคืนนี่กินส้มตำแล้วก็ไก่ทอดแล้วก็ข้าวสวยค่ะอันนี้คือไข่เจียวหมูสับแต่เมื่อคืนจ้ะมามื้อนี้บัดนี้น่องไก่โอ้อันนี้ก็คือเป็นแบบว่าเส้นมีสัวนะจ๊ะแล้วก็ตำบักแตงแล้วก็มีหอยอันนี้วันเนี้ยหอยนางรมน้ำจ๊ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็ส้มตำถาดโตๆของเราเองนะจ๊ะมาว่าหลายยายฮังมากินด้วยกันจ๊ะพี่น้องมากินด้วยกันทุกคนนะคะเรียกทุกคนจ้าผักก็บ้านๆมีอย่างก็กินนะจ๊ะอันนี้ก็คือกะลำบ้านเฮาเนาะอันนี้ก็คือพักกวางตุงเนาะพาเอิญบ้านเฮาแม่จ้ะมาตำบักแตงกับบ่แม่นค่ายเครื่องเราบ่จะมั่วตาเบามากินน้ำกันจ้ะยายอยู่บ่ค่ายพักกวางตุ้งเป็นบ้านเฮากวางตุ้งเนาะเขาเอิญนั่นแหละสู่มือบ่ได้เศร้ามือค่ะมาจากทุกคนจ้ะมือขึ้นนี่ว่าสิบ่กินข้าวหิวฮ้อนฮ้อนอยู่อย่านอนบ่หลับจ้ะขึ้นมาตำบักหุ่งกินน้องไก่อบใส่จานเอาจานมาใส่นั่นนะจ้ะเอาจานมาใส่ยังให้เปลือกหอยโอ้ยยังไงอาการเป็นแบบนี้หมอก็กินอันข้าวต้ม
หม้อกินข้าวต้มหม้อกินก๋วยเตี๋ยวจ้ะเพราะว่ามันหนาวเย็นแม้สุดยังห่อนห่อนนี่สิลาดนงลาดหนาสิก็ว่ากันไปต้องกินอย่างซุบซุบห่อนห่อนนี่สินะจ๊ะเพราะว่ามัน หนาวมากตอนเช้านี่หมอกลงค่ะแถบสิบ่เห็นถนนจ้ะตอนนี้6:20ก็เริ่มมืดจ้ะทุ่มนึงก็บ่เห็นหยังแล้วอยู่ในเฮือนจังสีใส่เสื้อแขนสั้นใส่เสื้อหยังก็ได้จ้ะแต่ว่าออกข้างนอกบ่ได้ด้วยจ้ะหนาวแม่งผูตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่จังเลยมาเดี๋ยวจะมากินน้ำกันตำเพื่อผู้คนดูจ้ากินผู้เดียวสิแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะสามีเพิ่นบอกกินน้ำเด้อแบบนี้ไม่กินบอกกินอยู่ไก่ดุงไก่ทอดยังแล้วกินเป็นยูแต่แนวนี่เราบ่เอาอะกินแล้วบ่ปากบ่ติ่งนะจ๊ะหอยอ้วนอยู่เนาะตัวใหญ่อยู่จ้ะบ่มีแต่หัวละผ้าใส่อ้ามีอยู่มีอยู่จากหัวละผ้าย่างอยู่รูปแปลงในนานทางย่างอยู่จากย่างบ่ตายแต่ว่าบ่ได้ไปเก็บมาบ่ได้เก็บจากพี่น้องจ้าคือตอนนี้คือมันหนาวแล้วก็ปล่อยเธอเลยอันนี้เก็บมาใส่ก่อนพ่อได้ใส่อยู่จ้านั่นแหละแต่ว่ามีบ่ได้เก็บมาใส่เนาะในตู้เย็นกันย่างเลยจะที่เปลี่ยนเห็ดเป็นก้อนไว้ใส่ตุ่มย้ำทำแกงกะหมี่นั่งเหลือแต่พอเวลาล่างแล้วล่างหอยสิหนึ่งหอยแล้วนะจ๊ะแล่นไตแล่นเนื้ออยู่ก็เลยโอ๊ยก็สร้างหนูโบใส่ดอกได้ก็รู้เปล่าใช่น้ำไก่กรอบจะสิกินอันใดอยากกินสุย่างแต่ตัวนี้หิวอ
กับปุ่นเออเซนอันนี้กับหนึ่งมาหลายๆหนึ่งมาแล้วก็กินบุบจ้ะท้องห้องท้องห้องกูแค่กูแค่ไรจ้ะตะมุงของมักจ้ะพี่น้องจ้ะกินได้ซุมือกินได้ซุย่ามกินได้ซุข้าหิวยังไงตำยังนั่นเมื่อคืนเนี่ยตำจักโม่งจักถุงสองสามถุงนะมั้งตำส่วนตำเดี๋ยว พี่ป้านาอากระสิถามเนาะวะกินแต่ส้มตำบ่เบื่อบ้องสิส้มตำกินบ่เบื่อจ้ะพี่น้องจ้ะเพราะว่าบีมากส้มตำอาหารอีสานอยู่ต่างประเทศนี่ป้าสุดยอดจ้ะพี่น้องจ้ะสุดยอดเลยค่ะเพราะว่าอย่างกินส้มตำแบบมันสวงกินอาหารแล้วก็สวงอาหารอีสานกับข้าวบ้านเฮาสิจ้ะกินแล้วก็อิ่มอยู่ดนไปกินอาหารฝรั่งอ้วกินอยู่อิ่มอยู่ตอนนั้นกลับมาเฮือนมาหาแนวกินที่เก่าจ้ะบ่แล้วบ่ช่วงอันนี้ส่วนตัวเด้จ้ะกินส่วนตัวนะจ้ะพี่น้องแต่บ่แม่นกินส่วนตัวเติมแม่นความรู้สึกส่วนตัวจ้ะนั่นแหละกินยุอิ่มยุอาหารฝรั่งตอนเนี้ยอิ่มยุมาหอดบานกับมาหาแนวกินคือเก่าอันนี้ต้องลวกนะจ๊ะต้องลวกปกติมีกันลวกนี่แหละหิวแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะเฮ็ดหยังน้ำบ่ทันได้ตำบักฮุ่งหนึ่งหอยอันนี้ขึ้นมาอกไก่ขึ้นมาต้มเส้นนี่ขึ้นมาอีกก็เลยโอ้ขี้ขาดมากหนึ่งพักล่างพักแล้วกินสดๆนี่แหละแต่ว่าบ่เป็นหยังดอกเนาะกินสดๆกับผักคือกันเนาะจ้ะหวานอันนี้มีแต่หมักเครื่องด้วยจ้ะหมักเครื่องเทศหันใส่ตำมะฮุ่งใส่อย่างดีบ่กินนะจ้ะจักเป็นอย่างหันกินซื่อๆกินอยู่กินใส่สลงสลาดกินอยู่จ้ะแต่ว่ามาใส่ตำมะฮุ่งมาใส่อันก็มันอื่นบ่กินโหลดจักเป็นอย่างมันบ่แซ่บนั่นแหละมันบ่แซ่บเนาะสำหรับสอบมากส่วนตัวจ้ะพูดเมื่อกี้ว่าสีแสบแล้วแต่ว่าบีบบ่แสบแฮะ
โอ้โอ้โอ้จักยามจักเวลาแล้วอืมแสบทุกอย่างค่ะมันคอนเฟิร์มเวลาโดนเราจะพี่น้องจ้าขออภัยมันสิเน่าเลยพูดจ้าเอาไว้ซ้ำดีแหละเดี๋ยวบีจะสิเล่มต่อเนาะจะสิได้ไปเดี๋ยวบัดนี้ขอบคุณค่ะที่รับชมที่ติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจบีนะจ้าไปแล้วจ้าไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อจ้าว่าคลิปหน้าบีสิพากินหยังคลิปหน้าอย่าลืมติดตามด้วยนะจ้าไปแล้วบ๊ายบาย